ในวันนี้อยากจะนำพระนะะพระเจ้าในพระธรรมอพยพบทที่17ข้อ8ถึงข้อที่16เพื่อจะมาแบ่งปันให้พี่น้องได้ดูว่าพระเจ้านะั้นทรงตรัสอะไรผ่านในเหตุการณ์พระธรรมตอนนี้บ้างนะครับเราจะอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับในอพยพบทที่17ข้อ8ถึงข้อที่16นะครับในลาลุกขึ้นให้เกียรติพระเจ้า,จาและอ่านไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสาม เวลานั้นคนอัมมาเลกยกมารบกับคนอิสราเอลที่เรฟิดิมโมเสสสั่งโยชัวว่าจงเลือกผู้ชายฝ่ายเราออกไปสู้รบกับคนอัมมาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขาโยชัวก็ทำตามคำสั่งของโมเสสเขาออกไปรบกับคนอัมมาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดเขานั้นโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไหร่ อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอาเมเลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสเมื่อยลาเขาทั้งสองจึงนําก้อนหินมาวางให้โมเสนั่งอารอนกับเฮอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือทั้งคู่ของท่านจึงชูอยู่จนตะวันตกดินส่วนโยชวาปราบกองทัอพอาเมเลกพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเขียนข้อความต่อไปนี้ ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจำทั้งเล่าให้โยชวาฟังคือเราจะล้างเผ่าพัานธ์อมเลกให้สิ้นไม่ปรากฏในความจำของประชาชนภายใต้ฟ้าเลยโมเสสจึงสร้างแท่นบูชาเรียกชื่อว่ายาเวนิสีแปลว่าพระยาเวทรงเป็นธงของข้ากล่าวว่าเพราะมีมือหนึ่งยกขึ้นต่อสู้พระที่นั่งของพระยาเวพระยาเวจะทรงทำสงครามกับคนอมละทุกชาติพัน เราที่ฐานด้วยกันนะครับกระแด่พระบิดาเจ้าพระเจ้านะทุกข้อทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขและอบรมคนให้อยู่ในทางธรรมของพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จงได้รับพระเกียรติขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดทรงตรัสกับเราเปิดหูเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายเพื่อเรานั้นจะได้รับถ้อยคําของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีขอให้เป็นเหมือนดังน้ําพึ่งหวาน ที่ลงมาสัมผัสชีวิตของเราวันนี้ขอให้ชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวเพราะพระเจนะของพระองค์เป็นเหมือนซีราและเป็นเหมือนรากฐานที่ค้ำชูชีวิตเราไว้ขอฝากเวลานี้ไว้ในพระทของพระองค์ในนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนเรนเชญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับมีสาวน้อยวัยรุ่นคนหนึ่งชี่โจอ,อันนา เขาเธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนพอร์ l แลนด์จูเนียร์ไฮสคูลในประเทศอังกฤษเธอได้ทำรายงานหนึ่งที่สำคัญมากเป็นเรื่องราวของประเทศอังกฤษที่ชนะสงครามโลกครั้งที่สองมีความยาวเพียงแค่สามหน้ากระดาษแต่ด้วยภาษาที่ง่ายมันแสดงถึงความเข้าใจของเธอที่มีต่อประเทศอังกฤษกับสงครามโลกครั้งที่สองนั้นที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เธอได้เขียนเธอก็ประทับใจมากที่บรรพบุรุษของเธอนั้นได้ร่วมกันต่อสู้ แล้วก็ชนะสงครามไม่เป็นเมืองขึ้นของเยอรมน,นีในตอนนั้นตอนนั้นคนที่นําสงครามก็คือว่าก็คือฮิตเลอร์คนที่นํากองทัพคนที่อยากจะพิชิตโลกนี้และอยากจะปกครองโลกนี้เดิมนั้นอังกฤษนั้นก็เป็นกลางไม่อยากจะเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าเยอรมน,นีนั้นก็ได้ไปบุกโปรแลนด์ซึ่งโปรแลนด์มีความสัมพันธ์สนิทกับอังกฤษเพราะว่าเป็นพันธมิตรต่อกันและกัน ดังนั้นเองอังกฤษจึงไม่มีทางเลือกเลยที่จะไม่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งนี้พี่น้องครับอังกฤษยังจดจําได้ว่าเมื่อสมัยก่อนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาเห็นถึงสิ่งที่อันตรายอย่างเนื้อคืออาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีแต่นั้นเองคนอังกฤษรัฐบาลอังกฤษจึงสั่งให้ทําหน้ากากเพื่อจะป้องกันสารเคมีให้กับคนทุกคนรวมถึงเด็กๆด,ด,ด้วยที่ออกแบบเป็นพิเศษ,ษเล็กๆเ,เป็นหน้ากากเล็กๆให้เด็กๆได้ใส่ ในระหว่างสงครามนั้นสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษนั้นต้องอพยพประชากรกว่าครึ่งล้านคนในเดือนกันยาในปีพศ2482จากบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้เยอรมนีมากที่สุดเพื่อจะไปอีกอที่ที่หนึ่งคือไปทางเหนือเพราะว่าที่ตรงนั้นเองที่ต้องอพยพเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายของเยอรมนีที่จะทิ้งระเบิดเขาก็อพยพระบบขนส่งทุกอย่างทุกชนิด เขาจัดสรรเพื่อจะเคลื่อนย้ายประชาชนให้หมดภายใน4วันแต่เพราะการทํางานที่มีประสิทธิภาพการร่วมแรงร่วมใจของคนทุกคนทําให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายคนกว่าครึ่งล้านคนได้เพียง2วันเท่านั้นและต่อมาพี่น้องในปีเดียวกันผู้ชายทุกคนที่มีอายุระหว่าง1 8บแปถึงสีปีก็ไปขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลเพื่อจะให้รัฐบาลเลือกให้ว่าควรจะไปเป็นทหารหรือทําหน้าที่อื่น ส่วนงานที่เขาเคยทําอยู่แล้วนั้นก็จะมอบให้กับคนที่กเกษียณอายุแล้วทําแทนใครที่มีหน้าที่เป็นแพทย์ก็ยังให้ทําหน้าที่เดิมตลอดไปส่วนผู้หญิงอายุที่ที่มีอายุระหว่าง19ถึง30ปีก็ต้องไปลงทะเบียนกับรัฐบาลเช่นเดียวกันเพื่อรัฐบาลจะมอบงานงานให้ว่าจะทํางานในกองทัพดีหรือในโรงงานอุตสาหกรรมดีในขณะที่ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านที่ได้รับการยกเว้นเพราะว่าเขาต้องดูแลครอบครัว แต่ก็มีแม่บ้านบางคนที่มีใจบอกว่าอยากจะทํางานเพื่อสงครามควบคู่กับการดูแลครอบครัวไปด้วยเกิดการอาสาตัวทุกคนทุกส่วนไม่ว่าจะอาชีพอะไรมีส่วนร่วมกันและกันในปีเดียวกันมีการจัดตั้งการและอาสาสมัครคุ้มครองชุมชนโดยที่ชายอายุตั้งแต่17ปีถึง65ปีสามารถเข้าร่วมได้ด้วยเช่นเดียวกันในวันแรกที่เปิดรับสมัครมีคนมาสมัครกว่า2 5 0 0 0 0คนเพื่อสมัครเป็นการการ กลุ่มนี้มีหน้าคอยตะโกนบอกว่าช่วยดับไฟด้วยดับไฟด้วยเพราะว่าเมื่อมีเครื่องบินค่าศึกบินมานะครับคนเหล่านี้ก็จะตะโกนบอกว่าให้ดับไฟเพื่อเครื่องบินจะไม่ได้ทิ้งระเบิดได้ตรงจุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเยอรมน,นีนั้นกำชัยเหนือโปรแลนด์ภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นพอเดือนพฤษภาคมปี2483เยอรมน,นีก็มุ่งหน้าเข้าสู่เนเธอร์แลนด์ เบลเยียมฝรั่งเศสและในที่สุดก็ถึงช่องแคบอังกฤษภายในเวลาเพียงแค่ 2, 2เดือนเท่านั้นพี่นางครับทหารอังกฤษประมาณ3 0 0แสนนายถูกบล็อกอยู่ที่ดันเคิร์กรวมทั้งท,งทหารฝรั่งเศสด้วยและเหตุการณ์ตอนนี้ก็ถูกฮอลลีวูดก็นามาสร้างเป็นหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าดันเคิร์กเช่นเดียวกันพป่นองครับเมื่อเยอรมันมีบุกเข้ามาถึงที่นี่ทางเดียวที่ทหารอังกฤษและฝรั่งเศสจะหนีรอดได้ต้องเป็นทางน้ําเท่านั้น ต้องเป็นทางน้ําที่จะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นเองวันที่27ว mm ินสตันเชอร์ชิลก็เลยตั้งแผนปฏิบัติการชื่อว่าไดนาโมเพื่อจะรวบรวมเรือเล็กชาวประมง mm hmm. เรือนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเรือตกปลาลำจิว๋ว mm hmm. เพื่อจะไปรับทหารกลับไปจากที่ดันเคิร์กกลับไปที่โดเวอร์พี่น้องครับทหารอังกฤษและฝรั่งเศสหนีตายกันอุตลุดเพราะว่าเยอรมานีนั้นระดมยิงเข้าชายฝั่งอย่างหนัก พี่น้องรู้ไหมครับว่าฝรั่งเศสนั้นยอมจำนวนใน3สัปดาห์ถัดมาเพราะว่าเยอรมน,นีนั้นบุกหนักมากฮิตเลอร์ก็เริ่มบุกอังกฤษโดยเริ่มโจมตีกำลังทางอากาศก่อนเพื่อไม่ให้อังกฤษมีฝูงบินที่คอยปกป้องประเทศเยอรมน,นีพยายามใช้เครื่องบินบินต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแต่ว่าอังกฤษก็พยายามใช้ปืนต่อสู้อากาศยานยิงเครื่องบินของเยอรมันฝูงบินของเยอรมันก็ตกลําแล้วลําเล่า จุดเสียเปรียบของเยอรมันก็คือว่าเยอรมันสามารถสร้างเครื่องบินได้เดือนหนึ่ง156าลำแต่ว่าอังกฤษนั้นเดือนหนึ่งสร้างได้ถึง563ราลำเพราะเขาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เครื่องบินของเยอรมันนั้นมีข้อเสียก็คือว่าถัางน้ํามันที่บรรจุสําหรับการไปโจมตีนั้นจะอยู่ได้เพียงแค่30นาทีเท่านั้นดังนั้นเองใน7วันต่อมาเยอรมน,นีก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นทิ้งระเบิดโจมตีที่กรุงลอนดอนแทน แต่ด้วยอากาศที่เลวร้ายทําให้เยอรมันนั้นไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะทําให้กองทัพอังกฤษนั้นอ่อนแรงลงไปได้แผนการบุกอังกฤษของเยอรมันจึงไม่สําเร็จและเพียง10บวันต่อมาเยอรมน,นีก็ประกาศการหยุดโจมตีประเทศอังกฤษนั่นเป็นชัยชนะของอังกฤษทําให้หลายชาติและทุกคนในสมัยนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชาติรอดพ้นได้ด้วยคนอังกฤษด้วยกันเองสามัคคีกันทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดี เรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆและเด็กๆชาวอังกฤษก็รู้สึกประทับใจพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาไม่ได้ยกย่องผู้นําว่าเป็นคนที่เลิศเลิมอย่างเช่นวินสตันเชอร์ชิลหรือแม้แต่พระเจ้าจอร์ที่6แต่เขายกย่องคนทั้งประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนมีชัยชนะในสงครามนี้แต่นั้นเองเราเห็นภาพของการร่วมแรงร่วมใจของการร่วมมือของความสามัคคีที่เกิดขึ้นอันนํามาซึ่งชัยชนะเช่นเดียวกันกับในพระธรรมตอนนี้ ได้แสดงให้เราเห็นถึงหลักการหรือสิ่งที่สําคัญที่ได้มาถึงชัยชนะเช่นเดียวกันเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่โมเสสและก็อิสราเอลกําลังเดินทางเพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาสีนายระหว่างทางนั้นก็ไม่ได้ลาบลื่นเลยบรรยากาศความคิดของอิสราเอลสมัยนั้นณนะตอนนั้นก็เพิ่งจะข้ามทะเลแดงมาเพิ่งจะบบนต่อว่าโมเสสบอกว่าจะพาเรามาตายข้างนอกทําไมจะพาเรามาอดตายทําไมเขารู้สึกว่า พระเจ้านั้นสถิตยอยู่กับเขาหรือไม่นั่นคือความเชื่อยังไม่ค่อยมีมากขึ้นในชนชาติอิสราเอลในอพยพบทที่17ข้อ7จริงบันทึกไว้บอกว่าโมเสสเรียกชื่อสถานที่นั้นว่ามาสาและเมรีบาเพราะคนอิสราเอลหาเรื่องตอนณนที่นั่นและลองดีกับพระยาเวว่าพระยาเวสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระเจ้าจริงหรือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าจึงทรงอนุญ,ญาตให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับอิสราเอล เพื่อจะแสดงให้อิสราเอลเห็นว่าพระองค์ยังอยู่กับเขานะพระองค์งยังคอยสนับสนุนเขาถ้าเขาเชื่อฟังผู้นำถ้าเขาเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์งงพระองค์งก็จะนำเขาให้ไปถึงซึ่งชัยชนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พระเจ้าส่งมาเพื่อจะตอกย้ําให้คนอิสราเอลมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเขาจริงๆคนอาเมเลตนั้นมาโจมตีที่เรฟิดิมซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณภูเขาซีนายคนอามมเลตนั้นคือใครก็คือลูกหลานของเอสาวนั่นเอง เขาเป็นชนเผ่าที่เร่ร่อนไปมาพี่น้องลองนึกภาพนะครับอิสราเอลกว่าสองล้านคนและคนด้านหน้ามักจะเป็นทหารคนอยู่ด้านหลังมักจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงแต่นั้นเองคนอัมาเลก็มักจะไปตีท้ายขบวนฆ่าฟันอย่างบ้าคลั่งบ้าเลือดพี่น้องนี่คือคนอัมาเลกคนอัมาเลกดำรงชีพด้วยการป้นสนมและชุมชนอื่นๆและฆ่าคนเพื่อความสนุกสนานในวัฒนธรรมของอิสราเอลเวลาเขาจะดูหมิ่นใครสักคนหนึ่งเนี่ย เขาจะเรียกคนนั้นว่าเพื่อนของอามาเลกคือเป็นคนที่โหดร้ายเป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมพี่น้องมองหน้าคนข้างเสียบเขาเป็นเพื่อนไงครับหวังว่าจะเป็นเพื่อนท่านเองไหมครับไม่ใช่เป็นเพื่อนอามาเลกเองไหมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องจากข้อประธรรมตอนนี้เมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามีคำคำหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาคำนั้นก็คือคำว่ามือ ในฐานะที่เราเป็นครสเตียนในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวในฐานะที่เราเป็นพนักงานคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทพี่น้องครับเราควรจะเป็นมือหนึ่งที่มีส่วนร่วมอะไรบ้างเพื่อจะนําพาให้ครอบครัวให้เครือจักรให้บริษัทไปถึงซึ่งชัยชนะและในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งนี้เราจะร่วมมืออย่างไรเพื่อไม่พ่ายแพ้แต่ว่าได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่ามือที่นําไปสู่ความสําเร็จ มือที่ร่วมสู้สู่ชัยชนะนั้นเป็นอย่างไรประการที่หนึ่งที่เราเห็นอยู่ในข้อ9และข้อที่11พี่น้องพูดพร้อมกันว่ามือแห่งการนําก็คือมือของใครครับมือของโมเสสนั่นเองโมเสสเป็นมือแห่งการนําข้อ9พัมพระีพูดบอกว่าโมเสสสั่งโยชวาเหตุการณ์กําลังเข้ามากําลังครุ่กกุลเลยโมเสสสั่งการทันทีพี่น้องครับก่อนที่โมเสสจะเป็นแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าโมเสสอยู่ดีๆก็เป็นนะครับ พระเจ้ามีการจัดเตรียมโมเสสในการนำในก่อนหน้านั้นพระเจ้ามักจะเตรียมชีวิตผู้นำเสมอก่อนที่จะมีการนำที่เกิดขึ้นเอเม,มนไหมครับโมเสสนั้นเป็นทั้งผู้เผยพระชนะเป็นผู้ปลดปล่อยคนอิสราเอลเป็นผู้นำของชาติและเป็นผู้มอบพระบัญญัติจากพระเจ้าด้วยโมเสสนั้นเป็นบุตรของอับรามกับโยเคเบชและมีพี่ชายชื่อว่าอาโรนซึ่งกล่าวในอพยพบ,บที่6กข้อยีิพี่น้องครับโมเสสนั้นเป็นผู้นำที่ถูกเตรียมไว้ตามพระสัญญาพระเจ้า ที่ให้ไว้กับอับรามในปฐมกาลบทที่15ข้อ13บอกว่าพระองค์จึงตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนซึ่งไม่ใช่ที่ของพวกเขานั่นก็คือเล็งถึงโมเสสนั่นเองและพวกเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นชาวเมืองนั้นจะกดขี่เขาถึง400ปีพี่น้องครับพระเจ้านั้นเตรียมโมเสสและปกป้องโมเสส ท่ามกลางการทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นกษัตริย์อียิปต์มีรับสั่งนางพดุงอาให้กับนางพดุงคันทุกคนโดยเฉพาะชาวฮิบรูในพัมพีบันทึกสองชื่อคือซิฟราและก็ปัวบอกว่าถ้าเกิดลูกชาวฮิบรูเกิดมาเป็นผู้ชายฆ่าทิ้งเสียถ้าเป็นผู้หญิงปล่อยให้มีชีวิตไว้พี่น้องครับแต่ว่าโมเสสรอดมาอย่างอัศจรรย์และก็รอดมาแบบถูกต้องถูกตาใจใครครับใครครับ คนน้องสาฟาโรหรือเปล่าครับเก็บไปเลี้ยงโมเสสนั้นถูกปล่อยไว้ในตะก,ก้าตูกสารในตะก,ก้าพี่น้องครับแล้วก็จับลอยน้ําไปเรื่อยๆไม่น่าเชื่อนะพระเจ้าปกป้องให้รอดได้แล้วก็ถูกหยิบขึ้นมาจากน้าแต่นั้นเองชื่อของโมเสจึงแปลว่าถูกหยิบขึ้นมาจากน้ํานี่คือมโมเสสพระเจ้าปกป้องเขาไว้ตั้งแต่แรกเกิดและเมื่อถึงเวลา โมเสสก็เรียนรู้ที่จะนำพี่น้องโมเสสได้รับการฝึกวิทยายุทธ์หรือวิทยาการหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศอียิปต์ในกิจการบทที่7จ็ดข้อยีก็ได้บันทึกไว้โมเสสจึงได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์พระเจ้าทรงสอนโมเสสให้เรียนรู้จากคําว่านําก่อนที่จะให้เขามานําจริงๆสิ่งแรกคือพระเจ้าบอกกับโมเสสบอกว่าจงไปนําผู้ใหญ่อิสราเอลบอกว่า พระเจ้าจะใช้ข้าพเจ้าเพื่อจะปลดปล่อยคนอิสราเอลออกมาโมเสสบอกข้าพเจ้าพูดไม่เก่งข้าพเจ้าไม่รู้จะทํำยังไงพี่น้องพระเจ้าก็สอนเขาก็นําเขาและให้ประสบการณ์แก่เขาต่อมาพระเจ้าก็นําให้ไปต่อกรกับฟาโร์บอกเจ้าจงไปพูดกับฟาโร์นะจูงใจผู้หลักผู้ใหญ่ในอิสราเอลเรียบร้อยแล้วอันที่สองไปคุยกับฟาโร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์สมัยนะั้นโมเสสก็บอกทุกข์ใจมากไม่รู้จะไปยังไง พี่น้องครับแต่พระเจ้าก็สอนเขาในการนำมาเรื่อยๆและสุดท้ายนี้เมื่อเขาผ่านบทเรียนมาและจนถึงวันที่เขาต้องนำจริงๆคือนำอิสราเอลสองล้านกว่าคนออกจากอียิปต์หลังจากข้ามทะเลแดงแหวกทะเลแดงออกมาแล้วพี่น้องครับพระเจ้าฝึกฝนโมเสสในการนำจริงๆในบทเรียนแรกในการนำอิสราเอลก็คือการนำคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงในอพยพบทที่1 4บข้อสิพระยาเวตรัสกับโมเสสว่า ทำไมเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเราโหนี่เป็นคำถามขึ้นเลยบอกทำไมมาร้องทุกข์ต่อเราจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินหน้าต่อไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตัดกับโมเสสพี่น้องครับโมเสสยังไม่รู้จะนําอย่างไรแต่พระเจ้าก็เข้ามาสอนเขาเข้ามาบอกเขานะครับพระองค์ข้อองค์อาจจะพูดแบบนี้อย่าช้ามัวรออะไรอยู่สถานการณ์มันกระชั้นเข้ามาแล้วขับขันแล้วสั่งการไปเลยโมเสสพาอิสราเอลเดินข้ามไปเลยเจ้าจงยกไม้เท้าขึ้นเดี๋ยวเราจะแหวกทะเลแดงเอง นี่คือสิ่งที่โมเสสกระทําในตอนนั้นไม่รู้จะทํำยังไงพระเจ้าต้องมาสอนต้องมาบอกบทเรียนต่อมาหลังจากที่แหวกทะเลแดงเสร็จในอพยพบทที่16บ7ไล่มาเรื่อยๆเขาต้องเผชิญกับการบ่นของอิสราเอลไม่มีสเต็กกินเลยไม่มีน้ํากินเลยจะทํายังไงดีเอาล่ะโมเสสไปหาผู้ใหญ่แล้วบอกว่าเราจะประทานอะไรให้ครับมานาแล้วก็มีสเต็กม,มาจากสวรรค์ด้วยนะั่นก็คือนกคุ้มก็มีมาด้วย น้าําก็ไม่มีกินทําไงในอพยพบทที่17บข้อหพระยาเวตัดกับโมเสสว่าจงเดินล่วงหน้าประชาชนไปและนําพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปกับเจ้าจงถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนายนั้นไปด้วยนั่นคือสิ่งที่โมเสสได้เรียนรู้จากพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเข้าไปสอนเขาในทุกจังหวะในชีวิตเพื่อเขาจะพร้อมในการนําพี่น้องครับเมื่อโมเสสเรียนรู้ที่จะนํา และเขาเป็นผู้นําที่จะพึ่งที่พึ่งพาพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันมาถึงเหตุการณ์ตอนนี้ในเหตุการณ์ที่เจอกับอามมเลกพี่น้องครับหนังคนละมวลเลยนะครับเราเห็นวุฒิภาวะผู้นํานของโมเสสเปลี่ยนไปทันทีเลยพี่น้องครับโมเสสไม่ได้วิ่งเข้าไปหาพระเจ้าแล้วบอกอามาเลกมาแล้วเป็นคนชั่วร้ายด้วยแต่โมเสสพัมพีพูดบอกว่าเวลานั้นคนอาเาเลกยกทับมารบกับคนอิสราเอลที่เลเฟดิมข้อ9ก้าพูดทันทีเลยว่าโมเสสสั่งโยชวา สั่งการบริหารจากการทุกอย่างทันทีเลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมโมเสสมาและให้โมเสสนำและเรามาดูว่าโมเสสนำอย่างไรบ้างลักษณะมือแห่งการนำของโมเสสหนึ่งคือนำทันทีด้วยใจกล้า,าหาญด้วยความเชื่อพีน้องพูดพร้อมกันว่านำด้วยใจกล้า,าหาญนำด้วยความเชื่อโมเสสไม่กลัวอามาเลกผู้นำต้องไม่ส่งสัญญาณแห่งความกลัวความไม่มั่นใจแต่ต้องส่งสัญญาณแห่งความเชื่อความหวังใจ ให้กับคนของเราเองไหมครับถ้าเกิดทำรรม,มาดูขมุกขมัวถ้าเกิดทำรรม,มาดูกลัวๆแล้วห้องประชุมข้างล่างนี่สั่นคลอนแน่นอนเลยถ้าท่านเป็นผู้นําครอบครัวเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ถ้าท่านยังกลัวในการทําบางสิ่งบางอย่างลูกท่านก็จะกลัวเช่นเดียวกันถ้าท่านเป็นหัวหน้าบริษัทถ้าท่านกลัวที่จะทําบางอย่างในในสิ่งใหม่ๆที่จะลงทุนใหม่ๆพี่น้องครับสมาชิกหรือพนักงานก็จะกลัวเช่นเดียวกัน พี่าผู้นําที่ดีต้องมีความเชื่อแม้ยังไม่เห็นอะไรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีอาจารย์ชนนมีผมแล้วก็มีอาจารย์นิยมเราได้ไปทําโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมศิยาพิบาลที่จากทุกคณะทุกสังกัดทุกนิกายเพื่อจะมาใช้เวลาร่วมกันเพื่อจะมาพัฒนาชิดร่วมกันแล้วก็หามาสเตอร์โค้ดก็คือหาผู้ที่มาอบรมมาสอนนะครับก็มีท่านอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์มีทุกคนเลยมาช่วยกันสอน ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าคนวัยรุ่นหนุ่มสาวพี่น้องครับและในระหว่างการทํากิจกรรมด้วยกันอยู่นั้นเพราะว่าในอนาคตเราจะเห็นคนเหล่านี้มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อในอนาคตเมื่อเขาโตขึ้นคือเตียนก็จะเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันด้วยตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วจนถึงอายุมากๆนี่คือสิ่งที่เราทําและในระหว่างค่ายนั้นผมได้เจอกับศิญาพิบาลท่านหนึ่งท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมากผมอยากจะนําเรื่องของท่านมาเล่าให้พี่น้องฟัง ผู้นาคนนั้นชื่อว่าอาจารย์พงภัยเขาเป็นศิยาพิบาลที่เครือจักรเสริมสร้างนี่คืออาจารย์พงภัยผมก็ไปถ่ายรูปคู่กับท่านในเครือจักรของท่านเพราะผมทํากิจกรรมเสร็จแล้วผมต้องอมีเวลาบ้างวันเสาร์แล้วก็ไปเยี่ยมท่านพี่น้องครับอาจารย์พงภัยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากท่านเป็นคนที่มีความเชื่อท่านประกาศกับคนที่อยู่บนเขาและประกาศกับคนที่อยู่ในเมืองพอท่านประกาศรวบรวมคนได้สักพักหนึ่ง สมาชิกก็ถามบอกว่าอาจารย์อาจารย์จะสร้างกครืจักรที่ไหนอาจารย์จะทําโบสถ์ที่ไหนอาจารย์พงภัยก็บอกในฐานะที่เป็นผู้นําตายแล้วที่ดินก็ไม่มีอาคารก็ไม่มีไม่รู้จะทํำยังไงเราเป็นผู้นํเราบอกเขาแล้วว่าเราจะสร้างกครืจักรเอาอย่างนี้แล้วกันเขาเล่าให้ผมฟังบอกอาจารย์ผมก็เลยทำยังไงร,รู้ไหมผมก็เลยวิ่งขึ้นเขาไปเลยผมนี่ฉลาดมากเลยไปขายที่ห้าไร่ได้เงินหนึ่งแสนบาทแล้วผมก็มาซื้อที่สองร้อยาท,ที่ข้างล่าง ด้วยเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทโอ้ผมฉลาดมากอาจารย์แล้วอาจารย์ทำยังไงต่อผมก็ถามบอกอาจารย์ทำยังไงต่ออ๋อผมก็สร้างบ้านของผมแต่ว่าผมไม่มีเงินที่จะสร้างโบสถ์เลยพี่น้องครับระหว่างนะเขาก็พาสมาชิกเข้ามาอยู่ที่บ้านสมาชิกก็มาเยี่ยมเยียนม,มานมัสการพระเจ้าอยู่ตามบ้านเขารับใช้ร่วมกับภรรยาวันหนึ่งสมาชิกก็ถามบอกอาจารย์ไห้บอกจะสร้างโบสถ์สร้างตรงไหนพี่น้องครับคำนี้ กระแทกใจเขามากเราเป็นผู้นำเราบอกจะสร้างโบสถ์เราต้องมั่นใจอาจารย์ก็เลยเดินไปหยิบไม้ไผ่มากำหนึ่งแล้วก็เอาไปปักที่ดินข้างๆบ้านบอกว่าและอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าขอให้ที่นี่มีเครือจักรแต่ไม่มีเงินสร้างเครือจักรนั้นไม่รู้จะทำยังไงทำแบบนี้เรื่อยๆจนภรรยาและคนบอกว่าสามีเราบ้าไปแล้วหรือเปล่าเอาไม้ไผ่ไปปักแล้วก็นั่งอธิษฐานอยู่แบบนั้น พี่น้องทําแบบนี้อยู่สามวันและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ดีๆมีชาวเกาหลีคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ถามบอกทําอะไรบอกว่าผมจะสร้างครจักรบอกตรงไหนตรงนี้แหละที่ผมปักไม้อยู่เนี่ยปักไม้ไผ่อยู่เนี่ยจริงเหรอแต่ผมแล้วจะเอาเงินมา,อาบอกผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอาเงินมาจากไหนพี่น้องครับไม่นานหลังจากนั้นชาวเกาหลีคนนั้นก็เลยติดต่อกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินสร้างครจักร ปรากฏว่าเขาให้เงินมาจริงๆและอาจารย์พงภัยก็สร้างคิดจักรได้ก็คือคิดจักรที่พี่น้องเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละผมไปดูจุดตรงไหน,นผมถามบอกอาจารย์อาจารย์ปักไม้ไผ่ตรงไหน,นเนี่ยอยู่ในโบสถ์เนี่ยผมก็ไปดูมาพี่น้องครับแล้วหลังจากนั้นนะอาจารย์พงภัยไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้อีกเลยเขาไม่เคยติดต่อกลับมาอีกเลยพี่น้องนี่คือลักษณะผู้นําที่ไปด้วยความเชื่อไป้วยความกล้า,าหาญ แม้ไม่เห็นอะไรแต่พระเจ้าเห็นเห็นไหมครับเมื่อท่านไปด้วยความเชื่อเครือจักรก็เกิดขึ้นได้นี่คือหน้าตาเครือจักรที่เกิดขึ้นผมก็ประทับใจท่านมากเวลาผมไปเยี่ยมท่านนะครับท่านเตรียมอาหารการกินอย่างดีไว้รองรับผมท่านมีอาหารป่ามีอาหารอะไรที่ท่านเพราะเป็นเพราะท่านเป็นชาวเขามีผลหมากลากมาแล้วอยู่ในป่าท่านเอามาทาอาหารให้ผมกินหมดบอกอาจารย์นี่ของดีแต่เขารู้สึกว่าอาจารย์จะกินไม่ได้แอบไปซื้อไก่ย่างห้าดาวไว้เพื่อผมจะกิน พี่ทองรู้ไหมผมไม่ได้แตะไก่ย่างห้าดาวเลยนมกินแต่อาหารป่าบอกอร่อยมากนี่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งนะครับท่านบอกว่าท่านมีใจเป็นผู้นําที่กล้าหาญและอยากจะนําคนสร้างกิจจักรสมาชิกก็ชอบมาทํากับข้าวกินที่บ้านท่านท่านบอกว่าอาจารย์มีปีหนึ่งนะรู้ไหมข้าวเรามีแค่นิดเดียวเองมีแค่ไม่ถึงกระสอบมันอยู่ในเร้าหลังบ้านแต่อาจารย์เชื่อไหมวันนั้นทั้งปีข้าวมันไม่หมดเลย ทั้งที่สมาชิกมาที่บ้านแล้วกินข้าวหุงข้าวกันกินตลอดเลยแต่ข้าวไม่หมดเลยนี่คือคนที่พระเจ้ารับรองและรองรับเอเมนไหมครับวันนั้นขอให้ท่านไปด้วยความเชื่อด้วยความกล้าหาญเอเมนไหมครับขอให้ท่านไปด้วยนําแบบโมเสสแบบนี้และประการที่สองที่โมเสสนําก็คือนําด้วยวิสัยทัศน์มองการไกลโมเสสอยู่ที่ไหนครับ<ม>อยู่บนภูเขาขึ้นที่สูงผู้นําต้องรู้จักขึ้นที่สูงแต่แต่ทว่าเท้าต้องติดดิน ผู้นำนั้นต้องเป็นไงครับต้องสูงและมองไกลด้านความคิดในพระเจ้าและพิชิตใจทีมงานด้วยการเดินเคียงข้างเขานี่คือโมเสสต้องมีวิสัยทัศน์มองไกลนำอย่างไรอีกต่อไปบ้างนำโดยการให้ทิศทางและสั่งการอย่างชัดเจนโมเสสสั่งการทันทีให้ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและก็บอกได้ว่าตัวเองจะทําอะไรนี่คือสิ่งที่โมเสสเรียนรู้ในการนํา นำโดยการใช้คนและบริหารจัดการคนตามความเชี่ยวชาญโยชาวาลบเก่งใช่ไหมอยู่แนวหน้าเฮอและอารนขึ้นมาเอาข้าวเจ้าเป็นทีมที่คอยสนับสนุนนี่คือการการนำแบบโมเสสและนำด้วยการทำงานเป็นทีมพี่น้องครับไม่วันแมนโชแต่โมเสสให้ทุกคนนั้นร่วมกัน work together ทำด้วยกันในทีมอย่างดี พี่น้องครับถ้าเป็นแล้วก็ทุกทีมทุกคนก็ไม่บ่นด้วยเช่นเดียวกันโยชวาก็ไม่บน่นบอกพี่โมเสสทำไมพี่สบายเหลือเกินพี่กับเฮอร์และอาโรนขึ้นไปอยู่บนภูเขาอากาศน่าจะเย็นสบายปล่อยให้ข้าพเจ้าลงไปลบอยู่ข้างล่างพี่น้องครับถ้าเราเป็นนักรบแบบโยชวาอยู่แนวหน้าแล้วอย่าบน่นว่ากลัวเจ็บกลัวตายเอเมนไหมครับเพราะนั่นคือที่ที่เหมาะสมแล้วที่ท่านควรจะอยู่หลายคนเวลาทํางานในบริษัททําไมต้องเป็นเซลล์ด้วยยอดทําไมต้องขึ้นทุกปีทุกปีด้วย อาชีพเซลล์คู่กับเป้าหมายอย่าบน่นเพราะยังไงอาชีพเซลต้องคู่กับเป้าหมายอยู่แล้วที่เพิ่มขึ้นสูงสูงเอเมนไหมครับเป็นผู้บริหารไม่รู้จะลงเงินยังไงเจอความเสีย่ยงอย่าบ่นเพราะเจอความเสี่ยงเพราะยังไงเมื่อท่านนําท่านจะมีความเสี่ยงท่านต้องวิเคราะห์อย่างดีนั่นคือบทบาทที่ผู้บริหารจะต้องเจอพี่น้องครับเมื่อเราทํางานอย่างเป็นทีมเดียวกันทํางานร่วมกันอย่างดีผลสําเร็จก็จะเกิดขึ้นและสุดท้ายโมเสส นำโดยการพึ่งพาพระเจ้านี่เป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำต้องมีไม่มีไม่ได้ต้องพึ่งพาพระเจ้าถึงแม้ว่าท่านไม่มีคนไม่มีทรัพยากรไม่มีอะไรท่านก็ชนะได้ถ้าท่านมีพระเจ้าเห็นไหมครับถ้าท่านมีพระเจ้าท่านก็ชนะได้โมเสสมีแต่ไม้เท้าของพระเจ้าไม้เท้าแสดงถึงสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับโมเสสไม่มีรถลบไม่มีรถมา้าแต่พึ่งพาพระเจ้าทุกอย่างสําเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ฟาโรมีทุกอย่างครบถ้วนทั้งรถลบรถมา้ากําลังทหารที่เชี่ยวชาญทรัพยากรทุกอย่างครบครันแต่ก็แพ้โมเสสที่มีเพียงไม้เท้าอย่างเดียวนี่คือโมเสสนั้นได้พึ่งพาพระเจ้าโมเสสมือหนึ่งกำไม้เทา้าอีกมือหนึ่งยกขึ้นขอกําลังจากพระเจ้าหน้ามองไปหาพระองค์และบอกพระเจ้าช่วยข้าพระเจ้าด้วยวันนี้ขอให้ท่านนําโดยการพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องเอามือตบไหล่คนทั้งข้าบอกว่าพึ่งพาพระเจ้าเเมนไหมครับ สรรเสริญพระเจ้าทุกคนสามารถที่จะนำได้เอเมนไหมครับแม้คนเคยต่อต้านพระเจ้าคนเคยคนคนเคยอยู่คนละฝั่งกับพระเจ้าพระองค์ยังสร้างเขาและเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นผู้นำได้เลยคนนั้นคือใครครับเปาโลแม้คนนั้นเคยล่วงประเวณีเคยฆ่าคนพระเจ้ายังเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นผู้นาและเป็นกษัตริย์อิสราเอลด้วยคนนั้นก็คือดาวิด แม้คนนั้นเป็นคนขี้กลัวอารมณ์ร้อนเมื่อทะลุไม่มีเงินทองมากมายเป็นแค่ชาวประมงพระเจ้ายังเปลี่ยนให้เป็นสาวกที่เกิดผลได้คนนั้นกน็คือเปโตรแม้คนนั้นเป็นเพียงผู้หญิงที่ไม่มีกําลังอะไรเลยมากมายแต่พระเจ้าก็ใช้เธอในการเป็นผู้วินิจฉัยอิสราเอลและเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ามกลางผู้ชายทั้งหมดคนนั้นคืออะไรครับเดโบราพระเจ้าใช้ได้ ไม่ว่าท่านจะเป็นใครท่านสามารถนำได้เอเมนไหมครับเอามือตบไหลคนอีกข้างหนึ่งท่านเป็นผู้นำได้นั่นคือประการที่หนึ่งพี่น้องยังตามมาอยู่เอเมนไ,ไหมครับมือแห่งการนำมือของโมเสสประการที่สองมือแห่งการรับใช้มือโยชว,วาอยู่ในข้อที่9ถึงข้อที่10แล้วก็ข้อที่13พี่น้องครับเราเห็นโยชวานั้นนี่เป็นฉากแรกของโยช,ชวาที่พัมปีเปิดฉากมาเป็นฉากแรกที่โยชวาเปิดตัว ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ยินชื่อโยชวาเลยโยชวานั้นแปลว่ายาเวผู้ช่วยให้รอดโยชวามีชื่อเดิมว่าโฮเชยาแปลว่าความรอดเป็นบุตรของนูนเผ่าเอฟรอิมโยชวาเป็นคนหนุ่มเป็นชายชะกันพี่น้องครับและชายชะกันคนหนุ่มคนนี้ก็จะช่วยอิสราเอลให้รอดด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับแน่นอนว่าพระเจ้ากําลังเตรียมชิดโยชวาในการรับช่วงต่อจากโมเสสเพราะว่าต่อมาเขาจะเป็นผู้นําอิสราเอลแทนโมเสส ดันั้นโยชวาจึงเป็นนักรบเป็นคนหนุ่มที่มีความกล้าหาญเขาเข้าร่วมรบกับคนของเขาคือผู้ชายชะกันที่ถูกเลือกมาพี่น้องวัยหนุ่มสาวนั้นเป็นวัยที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีกําลังวังชาพี่น้องครับเป็นวัยที่มีความเชื่อมัน่นกล้าเสี่ยงกล้าลุยบุกและลุยเข้าไปเพื่อจะได้ชัยชนะคนหนุ่มสาวนั้นต้องการสนามรบพี่น้องว่าจริงไหมคนหนุ่มสาวนั้นต้องการงานที่ท้าทาย เขาต้องอยู่แนวหน้าให้อยู่ด้านหลังไม่ได้หรอกอึดอัดอ,อกอีแป้นจะแตกอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องไปข้างหน้าต้องไปลุยต้องไปสนุกกับงานที่ทาสุภาษิตบทที่20่ 29, สิบขยีบอกศักอก์ักสีของคนหนุ่มคือกำลังของเขาแต่ความพุงฐานของคนแก่คือผมงอกที่อยู่บนหัวเขาพี่น้องหันไปหาคนข้างให้เขาเบ่งกล้ามดูแล้วก็มองที่หัวเขาสิครับเขาเป็นคนหนุ่มหรือเป็นคนชรา หลายคนบอกว่าเป็นคนหนุ่มที่ชราแล้วนี่คือคนหนุ่มพี่น้องแต่ปัจจุบันเราเห็นว่าหลายคนคนหนุ่มสาวหลายคนไม่ได้ใช้กําลังวังชาวความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานพระเจ้าเลยพี่น้องบางครั้งอาจจะตั้งตัวเป็นใหญ่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังแต่เพื่อนไม่ค่อยเชื่อฟังเพราะวจ,จนะของพระเจ้ามากเท่าไหร่ไม่ค่อยได้อยู่ในสนามรบการรับใช้เท่าไหร่อยู่แต่ในห้างในห้องแอร์เย็น อาวุธประจํากายไม่ใช่ดาบแห่งพระเจะนะไม่ไม่ใช่การใช้ดาบอย่างเชี่ยวชาญแต่เป็นกับการใช้สมาร์ทโฟนและแอปแต่งหน้าอย่างเชี่ยวชาญนี่คือความเชี่ยวชาญของเขาแน่นอนว่าการทําแบบนั้นไม่ได้เป็นบาปอะไรแล้วสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีตและต่อง,งานของพระเจ้าได้คําถามคือว่าแล้วท่านใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อง,งานของพระเจ้าหรือไม่พี่น้องครับคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายเอ,อ๋ยวันนี้จงลุกขึ้น จงหันมาเป็นมือแห่งการรับใช้อย่างโยชวาเอเมนไหมครับพี่น้องขยันคนค้าคนหนุ่มสาวเอ๋ยจงลุกขึ้นมารับใช้แบบโยชวาโยชวารับใช้อย่างไงประการที่หนึ่งที่เราเห็นคือเชื่อฟังอย่างหมดใจในข้อสิบบอกว่าโยชวาก็ทําตามคําสั่งของโมเสสโยชวาเชื่อฟังทําทุกอย่างที่โมเสสสั่งให้ทําพี่น้องครับการเชื่อฟังเป็นรากฐานที่สําคัญที่จะทาให้เราขึ้นสูงได้ในอนาคต เริ่มต้นในการเชื่อฟังเอเม,มนไหมครับพระเยซูก็เริ่มต้นในการเชื่อฟังจนไปถึงความมรณาแต่นั้นเองท่านต้องเริ่มต้นจากชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเจ้ายอมจำนนกับพระเจ้าพี่น้องครับต้องเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนว่าคําแนะนําของผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้เราจะอยู่กันคนละยุคคนละสมัยลูกต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คนรุ่นนี้ต้องเชื่อฟังคนรุ่นเก่าเพราะว่าคำคำของท่านนั้นมีประโยชน์จริง พี่น้องครับท่านรู้หรือไม่ครับว่าบางครั้งชีวิตกว่าจะมาถึงได้ขนาดนี้บางครั้งบางเรื่องกว่าจะเข้าใจอายุต้องปูนนี้แล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจถ้าอายุไม่ปูนนี้แล้วไม่มีทางเข้าใจเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแตน่นคนหนุ่มคนสาวย่อมฟังลูกๆก,ก็ต้องฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องนี่คือคนหนุ่มคนสาวจะต้องเมครับต้องไม่เกี่ยงงานต้องรับใช้อย่างเต็มที่เอเมนไหมครับ สมัยผมมาเชื่อนะครับหน้าตาละอ่อนละอ่อนตอนนี้ก็หล่อขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตอนนั้นตัวดำดำเป็นลูกอีสานนะครับผิวค้ําานะครับรับใจทุกอย่างขัดห้องน้ำเก็เคยขัดขัดห้องน้ำโถดยกของทุกอย่างนํากิจกรรมทุกทํามาหมดเลยเคยเป็นหัวหน้าแคร์หัวหน้าหน่วยหัวหน้าแขวงอะไรสมัยก่อนเคยเป็นมาหมดทําทุกอย่างแล้วพระเจ้าจะไวพรท่านเอเมนไหมครับ นอกจากทาเชื่อฟังแล้วเราต้องกล้า,าหาญที่จะ,ะเผชิญปัญหาที่จะเข้าสนามรบใหม่ๆด้วยพี่น้องตั้งแต่ออกจากอียิปต์นี่น่าจะเป็นการรบครั้งแรกกับศัตรูของอิสราเอลโยชวาก็ทําตามคําสั่งโมเสสเขาออกไปรบกับคนอามมเลกพี่น้องครับโยชวาไม่กลัวแต่กล้าที่จะ,ะเผชิญการรบเมื่ออยู่ในสนามรับใช้หรือสนามรบเขาต้องแก้ไขปัญหาเองเขาต้องนําคนเองเขากล้าที่จะออกไปดังนั้นเองเราต้องมั่นใจเมื่อมีงานรับใช้ใหม่ๆเข้ามา คนหนุ่มคนสาวต้องไม่กลัวต้องกระโดดเข้าไปแล้วบอกว่านี่แหละพระเจ้าจะช่วยข้าพระเจ้าให้ทํางานนี้ได้สําเร็จเอเมนไหมครับพี่น้องครับหลายครั้งเวลาเราทําอะไรเรามักจะถามว่ามีใครเคยทํางานนี้มาก่อนไหมมีใครเคยประสบความสําเร็จไหมกับการทําวิธีนี้มีใครเคยล้มเหลวไหมกับการทําวิธีนี้เพื่อเราจะมีข้อมูลอ้างอิงเพื่อเราจะมีข้อมูลมาเบนช์มาร์กว่าอ้างอิงว่าเปรียบเทียบว่า เราควรจะทําหรือไม่ทําดีในธุรกิจนี้ที่เราจะลงทุนลงดีหรือไม่ดีพี่น้องครับแต่บางครั้งพระเจ้าจะให้ท่านทําสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยท่านไม่จําเป็นต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบท่านไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลมาเบนชมาร์คท่านไม่จาเป็นต้องมีข้อมูลอะไรเลยแต่สิ่งที่ท่านต้องมีก็คือว่าความกล้าหาญและกล้าที่จะเชื่อฟังและทําตามงานพระเจ้าทําตามในสิ่งที่พระเจ้าบอกเอเมนไหมครับ พี่น้องครับถ้าเกิดโยชวาถามบอกว่าพี่โมเสสอามาเลกนี่มันเป็นใครอ่ะเคยมีคลิปวิดีโอการลบของอามาเลกมาก่อนไหมมีข้อมูลสถิติไหมว่าเขาลบกี่ครั้งชนะกี่ครั้งแพ้ด้วยอะไรชนะด้วยอะไรแล้วอีกห้าวันนะผมจะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วค่อยออกไปลบได้ไหมพี่โมเสสพี่โมเสสคงจะตบหัวโยชวาเบาๆแล้วบอกมานี่มานี่มานี่เอานั่งลงที่โต๊ะ อ่ะกาแฟจิบซะหน่อยน้ำเย็นๆกินซะหน่อยเอาแให้คล่องคลอฟังพี่ฟังพี่ดีๆนะยโยชวาฟังพี่ดีๆจําได้ไหมตอนที่พี่แหวกทะเลแดงมีใครในโลกนี้เคยทำบ้างไม่มีแต่พี่ก็ทำพี่ไม่ได้ถามพระเจ้าเลยมีใครแหวกมาก่อนหรือเปล่าไม่มีแต่พี่ก็ทำ พี่จะสอนน้องให้กล้าทําสิ่งใหม่ที่พระเจ้าบอกให้ทําไม่ต้องมีข้อมูลอะไรมากหรอกเชื่อฟังถ้านั่นเป็นเสียงของพระเจ้าร้อยเปจะสำเร็จเอเมนไหมครับบอกคนข้างว่าจงกล้าทําสิ่งใหม่ 3. มุ่งม,มั่นทํางานรับใช้จนสําเร็จนี่คือลักษณะการรับใช้พี่น้องครับส่วนโยชวาปราบกองทัอพอัมาเลกพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ โยชวาออกรบตั้งแต่เช้าจดคำเราดูได่งไงรู้ได้จากบริบทที่ใครครับเฮอและอารรนยกมือโมเสสตั้งแต่เช้าจนตะวันตกดินนี่คือโยชวาออกรบแบบนั้นอุปนิสัยนี่คือไม่เสร็จไม่เลิกนี่คืออุปนิสัยของโยชวาจะต้องทําให้สําเร็จและนิสัยนี้ก็ติดตัวเข้าไปตลอดมีครั้งหนึ่งโยชวาออกรบและและต้องการใช้ชนะในวันนั้นเพื่อจะทําลายคนอมรรามไร ให้เสร็จในวันนั้นแต่ดูเวลาแล้วดูนาฬิกาแล้วโอ้ตายไม่ทันแน่นอนโยชวาทาไงรู้ไหมครับโอ้พระบิดาหยุดดวงอาทิตย์หน่อยพะองล์งหยุดดวงจันทร์หน่อยพะองล์งหยุดดวงอาทิตย์หน่อยพี่น้องพระเจ้าฟังคําอธิษฐานของโยชวาโยชวาบทที่ 10: บข้อสิแล้วโยชวาก็ทูลพระยาเวในวันที่พระยาเวทรงมอบคนอัมอรัยแก่ประชาชนอิสราเอลนั้นและท่านได้กล่าวต่อหน้าอิสราเอลว่าดวงอาทิตย์เอย๋ยจงนิ่งตรงเมืองกีเบโอนและดวงจันทร์เอย๋ย ตรงหุบเขาไอยาลนให้หยุดนิ่งไว้ข้อ13บอกว่าดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็นิ่งอยู่จนชนชาตินี้ได้แก้แค้นศัตรูของเขาเสร็จไม่เสร็จไม่เลิกลายเห็นไหมครับนี่คือนิสัยใงการรับใช้เราต้องทําอย่างเต็มที่เราต้องทําอย่างสุดกําลังอย่างสุดความสามารถพี่น้องบอกคนนะครับว่าไม่เสร็จไม่เลิกลาร่วมหัวจนท้าย จนถึงที่สุดเอเมนไหมครับเอเมน 3. มือแห่งการสนับสนุนก็คือมือของเฮอและอาโรนเฮอและอาโรนนั้นพมพีบอกว่าเขาทั้งสองจึงนําก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่งอาโรนกับเฮอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือทั้งกู้ของท่านจึงชูขึ้นอยู่จนตะวันตกดินเฮอเป็นใครครับเฮอไม่ค่อยถูกกล่าวหาเลยไม่ค่อยถูกกล่าวหาไม่ใช่ไม่ค่อยถูกลถกล่าวถึงเลยในข้อพระมพี แต่ลูกหลานของเฮอและเฮอเนี่ยมีบทบาทในการสนับสนุนโมเสสอย่างมากพี่น้องครับเขาเป็นบุตรชายของคาเลบและเอฟราธาและเป็นปู่ของเบซาเรลซึ่งเชี่ยวชาญงานในพระวิหารอย่างมากเขาทํางานในพระผาสนับสนุนโมเสสในพระผาอาโรนเป็นใครอาโรนเป็นพี่ชายโมเสสมีภรรยาชื่อเอลีเชบาและเป็นมหาปุโรหิตคนแรกของชนชาติฮีบูด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น พระเจ้าให้อารนรับใช้เป็นทีมกับโมเสสตามความถนัดคือให้อารนเป็นใครรู้ไหมครับเป็นโคศกประจําตัวโมเสสตั้งแต่ไหนตั้งแต่ตอนแรกแล้วข้าพเจ้าพูดไม่เก่งข้าพเจ้าทําไม่เก่งจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อิสราเอลได้ยังไงจะไปหาฟาโรห์ได้งไงนี่ไงอารนพี่ชายของเจ้าเขาพูดเก่งเดี๋ยวเขาจะพูดแทนท่านและคนก็จะเชื่อฟังอารนด้วยพ,พ้มปีกล่าวในอพยพบทที่4ข้อ14ข้อ15และก็ข้อ 16, 16. ข้อ16บอกว่าเขาจะเป็นผู้พูดกับประชาชนแทนเจ้าเขาจะเป็นปากแทนเจ้าและเจ้าจะเป็นดั่งพระเจ้าสำหรับเขาพี่น้องครับอาโรนจะพูดแทนจะเป็นปากแทนแต่โมเสสจะเป็นพระเจ้าของอาโรนสำคัญมากนะครับตรงนี้อาโรนเป็นผู้สนับสนุนที่ดีแต่เป็นผู้นำไม่ดีเมื่อไหรก็ตามอาโรนไม่มีผู้นำอยู่เผลทันทีเลยนะครับ มีช่วงหนึ่งน้องชายโมเสสขึ้นไปบนภูเขาอาโรนทําอะไรครับอุสรส้างบัวทองคําเล่นดีกว่าและก็ให้คนนมัสการนี่คือลักษณะของอาโรนเขาเป็นผู้สนับสนุนที่ดีแต่เขาไม่ได้เป็นผู้นําที่ดีพระเจ้าสร้างบางคนให้สนับสนุนแต่นั้นเองเราต้องสนับสนุนเหมือนอย่างโมเสสและอาโรนและเฮอสนับสนุนยังไงบ้างสนับสนุนงานพระเจ้าผ่านผู้นําที่พระเจ้าแต่งตั้งแม้เขาจะอายุน้อยกว่าอาโรนเป็นพี่ชายของโมเสส โม, alten, โมเสสย่อมอายุน้อยกว่าอาโรนแต่อาโรนนั้นยินดีสนับสนุนยินดีสนับสนุนแม้จะอายุน้อยกว่าพี่น้องครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยถ้าเขาถูกแต่งตั้งจากพระเจ้าเรายินดีสนับสนุนเนี่ยเมนไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี่นะครับท่านสนับสนุนผู้นำของท่านสนับสนุนสนิญญาพิบาลของท่านแม้เขาจะอายุน้อยกว่าท่านเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราสนับสนุนอย่างเต็มที่ สองสนับสนุนสิ่งที่จําเป็นในการรับใช้พระเจ้าถึงแม้จะเป็นงานที่หนักเฮอและอาโรนทําอะไรครับทํางานหินที่สุดก็คืออะไรครับเคลื่อนหินออกมาให้โมเสสได้นั่งเป็นการง่ายกว่าไหมครับที่บอกโอโมเสสไอ้น้องเอ้ยจะไปยกมือตรงนั้นทําไมมานี่หินอยู่ตรงนี้มายกมือแล้วมานั่งตรงนี้แต่อาโรนและเฮอไม่ได้ทําแบบนั้นอาโรนและเฮอรู้ว่าโมเสสกําลังทํางานที่อยู่ต่อนหน้าพระพักพระเจ้า เขาไม่ขัดขวางเลยเขาไม่ไปยุ่งเลยแต่เขาสนับสนุนถึงแม้งานนั้นจะหนักยกหินมาช่วยกันงัดหินมาแล้วมาให้โมเสสนั่งพี่น้องครับงานผู้สนับสนุนคือการสนับสนุนไม่ใช่เป็นการสั่งการแต่เราสนับสนุนผู้นำสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้นำปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อทำให้ผู้นำนั้นปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดนี่คือการสนับสนุน มือการสนับสนุนต่อไปก็คือว่าสนับสนุนฝ่ายวิญญาณอยู่เคียงข้างเขาชูมือเขาขึ้นสองมือคอันคนละข้างอธิษฐานร่วมไปกับเขาผู้หลักผู้ใหญ่คำอธิษฐานของท่านมีพลังจริงๆสลับผู้นำเพราะว่าผู้นำนั้นเป็นคนที่ถูกต่อต้านได้ง่ายจริงๆปีเตอร์แวกเนอร์ได้กล่าวไว้บอกว่าผู้นำคนลหลักๆในโลกนี้โดยเฉพาะในทางของพระเจ้านั้นไม่เคยมีสักคนหนึ่งคนใดไม่โดนโจมตีให้ร้าย พี่น้องครับมารมักจ้องจะทำลายผู้นำแต่เกาะกำบังนั้นมาจากคำอธิษฐานของพี่น้องเอเมนไหมครับเกาะกำบังนั้นมาจากคำอธิษฐานของท่านผู้หลักผู้ใหญ่จงสนับสนุนผู้นำของท่านจงเอ่ยชื่อผู้นำของท่านขึ้นในคำอธิษฐานทุกวันอธิษฐานเพื่อปกป้องสุขภาพการงานทุกอย่างและเชื่อว่านี่เป็นการสนับสนุนที่ดีจริงๆนั่นคือมือที่สามก็คือมือแห่งการสนับสนุนเอเมนไหมครับ พี่น้องบอกคนข้างว่าเราจะสนับสนุนอย่างเต็มที่สุดท้ายประการที่4เราเห็นมือแห่งการนำเราเห็นมือแห่งการรับใช้ที่เป็นคนหนุ่มเราเห็นมือแห่งการสนับสนุนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สุดท้ายประการที่4เราเห็นมือบนบัรลังก็คือมือแห่งชัยชนะพระหัตถ์เบื้องบนของพระเจ้าจะคอย,คอ,ยอวยพระพรเราเรารู้ได้ย่งไงว่าพระเจ้ากระทำงานของพระองค์อยู่ โมเสสยกมือขึ้นเมื่อไหร่อิสราเอลก็ได้เปรียบอามาเลกเมื่อโมเสสมือย่อนลงมาเป็นไงครับอามาเลกก็ได้เปรียบทันชีพี่น้องครับพัมผีเมื่อเราอ่านมาถึงตอนนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าทํางานอยู่เบื้องหลังจริงๆข้อที่14พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจําทั้งเล่าให้โยชวาฟังคือเราจะล้างเผ่าพันอามาเลกให้สิ้น ไม่ปรากฏในความทรงจำของประชาชนภายใต้ฟ้าเลยนี่คือสิ่งที่กระทำเกิดขึ้นโมเสสจึงสร้างแท่นบูชาเรียกชื่อว่ายาเวนิสีแปลว่าพระยาเวทรงเป็นธงของข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าพระหัตถ์ที่อยู่บนบัลลังพระหัตถ์ที่อยู่เบื้องบนพระองค์จะลบแทนเราเอเมนไหมครับมืออันอทรงฤทธิ์พระองค์จะปกป้องคุ้มครองและอวยพรพรเราและที่สําคัญพระองค์จะประทานชัยชนะให้กับ เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เฉลยธรรมยาบทที่ 31: ิข้อ8ผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือยาเวพระองค์สถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยสดุดี6 0ข้อ12โดยพึ่งพระเจ้าเราจะสู้อย่างเข้มแข็งพระองค์ทรงเป็นผู้เหยียบศัตรูของเราลงพระเจ้าจะสู้แทนท่านสดุดี 18: ข้อสพระยาเวทรงเป็นศิลา ป้อมปราการและผู right? ้ช <gameplay> ่วยกู้ข้าพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาซึ่งข้าพเจ้าเข้าหลีภัยทรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นในชีวิตของท่านหรือไม่ครับพระเจ้าเป็นอย่างนั้นในชีวิตของท่านหรือไม่ครับพี่น้องวันนี้หลายท่านอาจจะเผชิญปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามารุมเร้าในชีวิตของท่านบางคนเจอปัญหาการเงินเงินขาดมือ ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากความฟุ่มเฟือยของเราแต่พระเจ้าจะเพิ่มเติมให้ท่านอย่างมีเพียงพอเอเมนไหมครับหลายท่านเจอปัญหาครอบครัวสามีหรือภระระยาไม่ได้รู้จากพระเจ้ากดขี่ข่มเหงเราตลอดวันหนึ่งคำอธิษฐานของท่านที่อฐานเผื่อเขาจะพาสามีหรือภระระยามารู้จักพระเจ้าได้เอเมนไหมครับปัญหาวัยรุ่นที่ท่านเจอลูกเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นหลงไปจากทางของพระเจ้าไม่รับใช้พระเจ้าคำอธิษฐานของพ่อแม่ จะดึงลูกกลับมาสู่ในทางพระเจ้าได้พี่น้องเชื่อเช่นนั้นหรือไม่ครับหลายคนเผชิญกับโครคภัยไข้เจ็บรุมแล้วเรื้อรังเต็มไปหมดพี่น้องรพระเจ้าจะรักษาท่านพระเจ้าจะเป็นชัยชนะเหนือโครคภัยไข้เจ็บนั้นให้ท่านได้บางท่านถูกพัฒน,นาการด้วยบางเรื่องเกี่ยวความบาปพระองค์จะหักโซ่ตรวนในชิดให้กับท่านพระเจ้าคือชัยชนะของเราเอเมนไหมครับพระองค์คือชัยชนะของเราจริงๆ ไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรพระองค์จะเป็นยาเวนิสีของเราเองไหมครับพระเจ้าจะเป็นธงของข้าพเจ้าพระเจ้าจะเป็นใช้ชนะของข้าพเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักจริงๆนั่นคือสี่มือที่ต้องร่วมแรงร่วมใจสามขีกันมือแห่งการนำคือโมเสสมือแห่งการรับใช้คือโยชวามือแห่งการสนับสนุนคืออาโรนและเหอมือแห่งใช้ชนะพระหัตถ์เบื้องบนคือพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องการทุกมือ ร่วมแรงร่วมใจกันทุกท่านสำคัญหมดเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้มีเครือจักรแห่งหนึ่งอยู่ต่างประเทศเครือจักรนี้ได้สร้างรูปปั้นพระเยซูสวยงามมากอยู่หน้าโบสถ์ทุกคนมาก็รู้สึกว่าโบสถ์นี้สวยจังเลยมีรูปปั้นที่ใหญ่โตและก็สวยงามมากแต่พอวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่ฝนตกลมพัดแรง ทำให้รูปปั้นพระเยซูนั้นพังลงมาแขนหักมือหักตัวหักลงมามัคคณายกก็เรียกประชุมพร้อมกับผู้นําบอกว่าเราจะจัดการปัญหากับรูปปั้นพระเยซูย,ยังไงดีเพราะว่าตอนนี้เงินในที่เราสะสมไว้ก็ไม่ค่อยมีเยอะถ้าจะซ่อมแซมก็คงต้องใช้เงินเยอะทีเดียวเราไม่มีเงินเพียงพอก็ไม่เป็นสิ่งดีเลยที่เราจะไปยืมเงินคนอื่นมาเพื่อจะมาบูรณะรูปปั้นนี้ และถ้าสมมุติเรามีเงินล่ะเราสร้างเสร็จแล้วถ้าพายุมาอีกมันจะพังทลายลงเหมือนเดิมไหมท้ายที่สุดมรรคนายกและก็ผู้นําก็ได้ข้อสรุปกันว่าเอาละ่ะเราจะไม่บูรณาการรูปปั้นพระเยซูขึ้นใหม่แต่เราจะกว่าเศษต่างๆกองกองกันไว้รวมๆกันไว้ตรงนั้นและก็สร้างเสาล้อมรอบเอาสร้างเ,าเขตกัน้นล้อมรอบไว้แค่นั้นพอ สร้างเพียงแค่ป้ายป้ายเดียวพอและโบทน,นี้ก็สร้างป้ายป้ายหนึ่งขึ้นมาแล้วก็สลักข้อความไว้ในป้ายนั้นบอกว่าพระเยซูไม่มีแขนไม่มีมือใครจะเป็นแขนเป็นมือให้พระองบ้างทุกคนที่ทุกคนที่เดินเข้าคิดจักรก็จะได้เห็นข้อความนี้ใครจะเป็นมือเป็นแขนให้พระองบ้างในการทําพระราชกิจของพระองวันนี้พระเจ้าต้องการมือจากทุกท่าน วันนี้พระเจ้าต้องการความสามารถจากทุกท่านที่พระองค์ทรงใส่ไว้ให้กับท่านร่วมกันจับมือกันเพื่อให้ไปสู่ชัยชนะเอเมนไหมครับพี่น้องครับจับมือคนข้าง,างอธิษฐานวันนี้ผมอยากถามท่านว่าใครจะเป็นมือให้พระเจ้าบ้างท่านยินดีจะเป็นมือให้กับพระเยซูหรือไม่พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวไม่ต้องสนใจใครอธิษฐานกับพระเจ้า ใครควรชีวิตของท่านเองใครควรสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านและลึกถึงพระเจ้าและลึกถึงสิ่งที่ปรองทรงกระทาในชีวิตของท่านมีอะไรบ้างที่ท่านรู้สึกว่าพ่ายแพ้มีอะไรบ้างที่ท่านรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมีอะไรบ้างที่ท่านรู้สึกว่าขอลาออกแล้วพระองค วันนี้พระเจ้ามาย้ำเตือนใจท่านว่ามือบนบัลลังก์จะช่วยท่านมือบนบัลลังก์จะสนับสนุนท่านหลายคนในที่นี้มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำแต่ท่านไม่ยอมนำสักทีหนึ่งจงเชื่อจงไปด้วยความเชื่อและพระเจ้าจะสนับสนุนท่านหลายท่านในที่นี้เป็นคนหนุ่มคนสาวอาจจะใช้กำลังวังชา แต่สิ่งที่ท่านใช้ไปนั้นไม่มีผลอะไรเลยต่อง,งานพระเจ้าจงกลับมารับใช้พระเจ้าอย่าให้วัยที่มีคุณค่าไวที่มีกำลังวังชาผ่านเลยไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรในงานพระเจ้าจงกลับมารับใช้พระเจ้าจงกลับมารับใช้พระเจ้าผู้ใหญ่หลายคนที่อยู่ที่นี่ ท่านอาจจะอายุมากแล้วท่านไม่มีกําลังวังชาแต่ท่านสนับสนุนได้แต่ท่านอธิษฐานเผื่อได้แต่ท่านสนับสน,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 สนบสุนผู้นําได้อะไรที่ผู้นำขาดอะไรที่ผู้นำยังมีไม่เพียงพอท่านสนับสนุนได้ด้วยกำลังของท่านด้วยคำอธิษฐานของท่านและเมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกัน มือบนบัลลังก์จะประทานชัยชนะให้มือบนบัลลังก์จะประทานชัยชนะให้กับท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้สักครู่กับพระเจ้าสิครับพระองค์ยังเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะในชีวิตท่านหรือไม่พระองค์ยังเป็นยาเวนิสีในชีวิตของท่านหรือไม่ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นําครอบครัวไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารในบริษัทไม่ว่าท่านจะเป็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวใครควรกับพระเจ้าพระเจ้ายัางเป็นเยโฮวายัางเป็นยาเวนิสีในใจท่านหรือไม่ฮาเลลูยายซู ตลอดช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านนั้นไม่มีส่วนร่วมในบางเรื่องในเครือจักรหรือในอาณาจักรของพระเจ้าท่านอยากกลับใจใหม่อยากขอมีส่วนร่วมมากขึ้นอยากเป็นพระหัดอยากเป็นมือที่มาทำงานของพระเจ้าพี่น้องกลับใจใหม่และกลับมาหาพระเจ้า ตั้งใจดีเดินไปบอกผู้นําบอกว่ามีอะไรข้าพรเจ้าทําบ้างมีอะไรข้าพรเจ้าช่วยบ้างมีอะไรให้ผมทําบ้างมีอะไรให้ดิฉันทําบ้างร่วมมือกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสามัคคีกันและเราจะเห็นชัยชนะที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ